คือคนวางยาคนแบบนี้เรายังรู้สึกว่ามิจฉาชีพเนี่ยมันอยู่ตามสวนสาธารณะตามห้างตามตลาดมันเป็นเรื่องปกติคือเราต้องระวังตัวเองใช่ในวัดเนี่ยเราคิดว่าเป็นแบบแหมพื้นที่อภัยทานนะคุณเนาะคนก็ไปทำบุญกันแต่มิจฉาชีพพวกนี้มันไม่สนบุญมันไม่สนบาปมันไม่สนอะไรเลยทั้งนั้นโจรนะฮะสองคนร้ายใจร้ายมากไปวางแผนแซงเป็นทำบุญเอาน้ำส้มกับน้ำชาเขียวนี่นะฮะไปถวายหลวงพ่อนะฮะพอหลังที่หลวงพ่อฉันน้ำที่มีการถวายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะหลวงพ่อหมดสติเลยครับและสองโจรเนี้ยกวาดทรัพย์สินไปเกลี้ยงกุฏิเลยฮะบาปบุญคุณโทษเนี่ยไม่รู้จักแล้วแหละกล้องวงจรปิดบันทึกภาพสองคนร้ายเป็นชายหญิงเนี่ยรูปร่างท้วมนะฮะคุณผู้ชมช่วยดูไปหน่อยว่าเคยเห็นไหมไอ้คนใจบาปสองคนนี้เนี่ยอาศัยช่วงปลอดคนทำทีเข้ามาตีสนิทกับเจ้าอาวาส3วัดในจังหวัดพิจิตรถวายน้ำส้มแล้วก็น้ำชาเขียวก่อนเจ้าอาวาสวัดเนี่ยหมดสติเลยนะแล้วก็ถูกรื้อค้นฉกเอาทรัพย์สินมีค่าในกุฏิหลบหนีไปพระอธิการผู้ชงญาณวุฒโธนะครับเจ้าอาวาสวัดวังหินแรงอำเภอดงเจริญบอกแบบนี้ครับว่าช่วงเวลาก่อนเพลเมื่อวานนี้ฮะมีโยม2ท่านเนี่ยเป็นชายหญิงร่างท้วมสวมหน้ากากอนามัยปกปิดใบหน้าขี่จักรยานยนต์สีแดงไม่ทราบยี่ห้อนะครับแล้วก็หมายเลขทะเบียนด้วยเข้ามาทำบุญที่วัดนี่แหละโดยทำทีมาถวายสังฆทานด้วยกิจของสงฆ์อ่ะคุณต้องรับของที่มาถวายอยู่แล้วคือญาติโยมมาถวายอะไรก็ต้องรับจริงไหมฮะเข้ามาทำบุญเนี่ยเมื่อเข้าทางคนร้ายคนร้ายออกอุบายเลยว่าเจ้าอาวาสเนี่ยฉันน้ำชาเขียวเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมให้เจ้าอาวาสเนี่ยฉันหรือว่าจิบไปนิดเดียวก็คือไม่ใช่ว่าถวายเสร็จปุ๊บกลับคือบิ้วอะบิ้วให้เจ้าอาวาสเนี่ยต้องฉันต้องจิบไอ้น้ำชาเขียวที่มาถวายให้ได้นะฮะคนร้ายบอกอยากให้หลวงพ่อเนี่ยจิบหน่อยเพื่อฉลองศรัทธาให้ญาติโยมเนี่ยอุตส่าห์ใช่อุตส่าห์นำมาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อจิบนิดนึงเนี่ยโอ้ยเนี่ยจิตจะได้เป็นกุศลขึ้นสวรรค์เดี๋ยวทั้งสองคนที่มาทำบุญเนี่ยก็จะได้บุญไปด้วยอ้าวหลวงพ่อจิบหน่อยเถอะท่านก็มีเมตตาใช่หลวงพ่อก็จิบน้ำชาเขียวนะฮะแล้วคนร้ายเนี่ยมันสังเกตอาการตลอดเวลาคุณผู้ชมมันสังเกตนะไม่ถึง5นาทีนะจะอาวาสมึนเลยคุณเริ่มลืมตาไม่ขึ้นนะครับก็เลยเข้านอนปิดประตูล็อกกุฏิตั้งแต่เวลา 11:00 น.คือตอนนั้นเนี่ยทางเจ้าอาวาสไม่รู้หรอกว่าโดนวางยาก็นึกว่าอ่อนเพลียแล้วมีอาการง่วงนอนนะฮะท่านก็เข้าไปจำวัดเนี่ยนะครับตั้งแต่ 11:00 น.จนมารู้สึกตัวอีกทีนึงพบว่าประตูกุฏิเนี่ยถูกงัดไปแล้วนะและพบว่ามีพระเครื่องรวมทั้งอังสะที่อยู่บนหัวเตียงเนี่ยหายไปด้วยซึ่งในอังสะเนี่ยมีเงินอยู่จำนวน 50,000 บาทก็เลยรีบแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรดงเจริญเพื่อสืบสวนติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปครับกินไอ้กินไปก็ไม่รู้สึกตัวหลับสองคนสองคนผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณสักเท่าไหร่ประมาณ30 40เนี่ยผู้หญิงอ่ะนะผู้ชายก็ประมาณสัก20กว่าประมาณการซึมแล้วก็ตาไม่ดีหลับไม่รู้เรื่องหลับไปเลยเข้าไปนอนในห้องแล้วก็เนี่ยโดนทุบประตูเนี่ยประตูหิ้วองศาแต่องศาตอนองศาอยู่ก็หิ้วไปลักองศาไปมีอังสาไปด้วยอังสาเงินอยู่ในนั้นมีเงินอยู่ในนั้นประมาณสัก 50,000 แล้วก็พระเครื่องพระเครื่องเป็นรุ่นไหนบ้างพระเครื่องได้คืนแล้วเหวี่ยงทิ้งไว้เหวี่ยงทิ้งเหวี่ยงที่ไหนเนี่ยในบ่อเต่าคือในเม้นต์ตอนนี้คุณผู้ชมก็ค่อนข้างเดือดแหละแล้วก็ต่อว่าโจรร่างท้วมเนี่ยก็คือโจรใจบาปนี่แหละคุณผู้ชมคือผมคิดไม่ออกเลยฮะคิดไม่ออกเลยว่าไอ้สองคนเนี้ยมันจะวางแผนมาวางยาเจ้าอาวาสสมมติปรึกษากันโจรร่างท้วมสองคนปรึกษากันเธอเดี๋ยวไปมอมยาเจ้าอาวาสเอาสัก3วัดเลยเดี๋ยวลูดซับพระให้หมดเลยเดี๋ยวจะฉันหยอดยาเองฉันไปซื้อยามาหยอดแบบเนียนๆเดี๋ยวฉันไปซื้อชาเขียวเธอหยอดแล้วเดี๋ยวไปถึงนะเธอบิ้วเจ้าอาวาสเลยบิ้วยังไงก็ได้ให้ฉันจิบแล้วให้มึนต่อหน้าเราเลยพอสลบปุ๊บเรางัดห้องเข้าไปในกุฏิแล้วขโมยของเฮ้ยมันคาวัดเลยนะเดี๋ยวฉันไปเอาอังสะเดี๋ยวฉันไปล้วงเอาเงินเองพระคงพระเครื่องฉันกวาดให้เรียบคุณผู้ชมคิดดูสิโอ้โหการวางแผนไปฉกทรัพย์พระในวัดเนี่ยเราพูดเรายังรู้สึกแบ
ละเหี่ยใจขนาดนี้แต่โจรพวกนี้มันวางแผนกันยังไงครับยังไงฝากตำรวจหน่อยด้านพันตำรวจโทสายชนบัวเถื่อนครับสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรดงเจริญท่านลงพื้นที่ไปสอบสวนแล้วนะครับพบว่ามี2คนร้ายลักษณะคล้ายกันตะเวนก่อเหตุกับพระอีก2วัดด้วยก็คือวัดทุ่งตับเต่าอำเภอบางมูลนาคและวัดวังงิ้วอำเภอดงเจริญซึ่งตำรวจกำลังเร่งสอบสวนพยานแวดล้อมพร้อมแกะรอยนะฮะจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตำรวจฝากเตือนพระสงฆ์ตามวัดต่างๆด้วยนะค่ะให้ระวังการรับสังฆทานทำบุญจากญาติโยมเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อคุณผู้ชมฮะเราต้องอ่านข่าวบอกว่าพระสงฆ์ทั่วประเทศครับนับตั้งแต่ตอนนี้นะฮะพระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องระมัดระวังญาติโยมที่ไปถวายภัตตาหารไปถวายเพลไปถวายน้ำเนี่ยคือมันต้องเช็คหมดเหรอคุณว่าแบบมีการหยอดยาไหมมีการใส่ยาพิษไหมรู้สึกเตือนไม่คล่องปากเลยอ่ะเพราะว่าไม่คิดว่าจะต้องเตือนโดยถ้าดิฉันใช้คำผิดขออภัยคือธรรมเนียมปฏิบัติของท่านน่ะปกติเวลาจะรับบาตรอ่ะคุณพระอาจจะต้องไม่เลือกนะอะไรที่แบบญาติโยมถวายให้อ่ะแล้วอย่างนี้ยังไงอ่ะนั่นสิครับก็ต้องระวังขึ้นนะฮะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ